Galaxy Update นะครับวันนี้เนี่ยเราก็นำเสนอเรื่องราวสนุกๆจากการเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ของ Galaxy Note 2นะครับ Galaxy Note 2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่กึ่งๆแท็บเล็ตแล้วก็ขายดีมากในทั่วโลกเลยครับในประเทศไทยก็เองก็ขายดีมากนะฮะเขาก็มีจุดขายก็คือเรื่องของการใช้ S Pen นะครับที่มาเรียกว่ามาสเก็ตต่างๆได้ทีนี้ Samsung ต้องการที่จะโชว์เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าการเขียนทัชสกรีนธรรมดานะครับครับเขาก็เลยทำเรียกว่าศิลปะบนผิวน้ำผ่านทาง Galaxy Note 2โอ้ยต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงนะครับไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับWe like to make things, we like to break things, and we like to put them back together on an endless loop. Through this process, we get inspired. วางเซ็นเซอร์ไว้ใต้ผิวน้ำครับ What is to be creative for us? และจากนั้นก็คือ The aim is to turn the surface of the water into a new canvas and to control the water from a Galaxy Note 2 using the S Pen. I'm looking for submersive water pump to try to make that อันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลัง And then the idea is to have like a grid of those. I think I found the right model of pump. Now we need to get 400 of them. We need to put them together now and อันนั้นก็คือเต็มงานนะครับก็คือเป็นเต็มงานว่าคือเขาจะทำให้ผิวน้ำเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับแล้วเซ็นเซอร์ข้างล่างเนี่ยจะตอบสนองพร้อมกับ S Pen ครับอันนี้คือให้เห็นภาพเบื้องหลังก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับ Finally got everything wired up นะครับเยอะมากอลังการอลังการมากจริงครับแสดงให้เห็นว่าระบบการใช้ปากกาเนี่ยเรียกว่าระบบสัมพันธ์ของปากกาเนี่ยครับไปด้วยกันเขาเรียกว่า precise มากคือแม่นมากครับ blood into this เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาแม่นขนาดไหนออกมาแม่นขนาดไหนนะครับเสียบปลั๊กแล้วครับไฟเข้าแล้วครับจากนั้นนี่คือ S Pen เขียนนะครับพอเขียนปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะแบบขยับตามนะครับแล้วก็ LED ก็คือข้างล่างเนี่ยโอ้โหครับก็จะแบบว่าแสดงผลอิงเลยฮะอิงตามจริงนะครับที่แบบว่าภาพที่ขึ้นบนตัวหน้าจอของ Galaxy Note 2นะครับนี่น้ำนะครับเนี่ยไม่ใช่ LED นะครับดูเหมือนเรามันดูเหมือนจอ LED ที่อยู่ตามถนนเลยนะครับ It's really interesting how unexpected things arise from that process and how inspiring these things can be โอ้โหใช่ครับจริงๆก็ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ตามแท็กไลน์ของเขาคือ be creativeเป็นอะไรที่มากกว่าโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับน่าสนใจจริงๆนี่คือ Samsung Galaxy Update นะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับ Digital ช่วงที่2ในช่วง Digital Talk ครับ